สวัสดีครับพบกับ SciAB Channel กันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีเครื่องร่อนกระดาษมานำเสนอนะครับโดยเราจะใช้กระดาษแค่1แผ่นและก็มีคลิปหนีบกระดาษอีกสัก2ตัวอย่างนี้นะครับโดยผมวัดขนาดกระดาษมาแล้วเป็นขนาดที่พอเหมาะนะครับไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะครับโดยวัดขนาดอยู่ที่20เซนติเมตรนะครับยาว20กว้าง7เซนติเมตรโดยประมาณนะครับใครจะทำใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับแต่ด้วยความอ่อนตัวของกระดาษ A4 ที่ผมใช้เนาะขนาดเท่านี้พอดีนะครับไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะครับเริ่มต้นเราจะเริ่มจากการพับครึ่งนะครับพับครึ่งแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเพื่อนๆทำตามผมนะครับช้าๆนะเราก็รีดให้เรียบนะครับแบบนี้เนาะแบบนี้นะครับจะมีฝั่งหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นฝั่งที่มันติดกันอย่างนี้นะครับเราจะมาเป็นส่วนหัวตรงนี้นะครับเราจะใช้ไม้บรรทัดนะครับเนื่องจากตัวนี้เรากว้าง7เซนใช่ไหมเราก็จะวัดขึ้นมาอยู่ประมาณ6เซนติเมตรนะครับให้มันเหลือไว้สัก1เซนนะครับตรงนี้นะครับปึ๊บ6เซนติเมตรนะครับนี่คือส่วนหัวเวลาเราวาดตัวนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเราอยากได้รูปทรงแบบไหนเราก็วาดตามนั้นเลยนะครับ เราก็จะลากมาเริ่มต้นจากลากมาตรงๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วเราก็ค่อยๆโค้งครับโค้งให้มาลงมุมตรงนี้พอดีฟึ๊บนะครับอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่เป็นไรนะครับให้ได้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะวัดอีกจุดหนึ่งนะครับ จากขอบตรงนี้เข้ามาประมาณ3เซนนะครับจากขอบฝั่งนี้เข้ามาประมาณ3เซนตรงนี้นะครับแค่วัดได้3เซนแบบนี้แล้วเราก็จะใช้กรรไกรนะครับตัดตรงมุมนี้นะครับขึ้นไปประมาณครึ่งเซนนะครับเรากะประมาณเอากระดาษชุบตัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะตัดตามรอยที่เราวัดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับตัดโค้งๆไปเลยแล้วให้ได้ลักษณะปุ๊บแบบนี้นะครับส่วนนี้เราไม่ใช้เก็บไว้ก่อนเนาะหลังจากนั้นเราจะกางแบบนี้ออกมาปุ๊บนะครับเห็นไหมนี่นะครับเป็นลักษณะโค้งๆนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับฝั่งนี้เนาะเราจะให้ฝั่งนี้เป็นส่วนท้องฝั่งนี้เป็นส่วนด้านบนนะครับด้านล่างด้านบนเนาะคล้ายๆกันนกเห็นไหมครับนี่ลักษณะจะเป็นเหมือนเครื่องร่อนอย่างนี้เนาะต่อมานะครับเราจะพับส่วนนี้เข้ามานะครับนี่เป็นส่วนปีกนะครับพับลงมาให้มันขนานกันโดยยังไงล่ะครับเราก็จะวัดขอบตรงนี้นะครับให้มันตรงกันเนาะพยายามกดให้มันตรงกันนะครับมันจะได้เท่ากันทั้งสองฝั่งแบบนี้นะครับกดรีดให้เรียบนะครับแล้วก็ลองตั้งขึ้นมาได้แบบนี้ไหมเอ่ยเห็นไหมครับมันจะชนกันพอดีปุ๊บฝั่งนี้ก็พับเข้ามาเหมือนกันครับแบบนี้เลยรีดให้เรียบนะครับปุ๊บตั้งขึ้นมาเราจะได้ลักษณะประมาณนี้เนาะต่อไปนะครับมันจะเหลือส่วนนี้นะครับส่วนท้ายเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าทำอย่างเงี้ยมันจะร่อนได้ไม่ดีเราต้องทำให้ท้ายมันตั้งขึ้นมานะครับโดยจากระยะที่เราวัดไว้นี่แหละนะเราก็จะมาทาบไว้อย่างนี้ครับใช้ไม้บรรทัดทาบแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็หาอะไรก็ได้นะครับจะดันตัวนี้ขึ้นมาหน่อยนะครับเราจะพับขึ้นมานะครับปึ๊บแล้วก็ใช้นิ้วไล่มาเลยนะครับให้มันชนแบบนี้นะครับปึ๊บนะมันก็จะตั้งแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าในกล้องเห็นเปล่าโอเคนะครับแต่เราจะไม่ต้องการให้มันตั้งแบบเอ็นมาข้างหน้าอย่างนี้ครับเราจะให้มันเอ็นไปด้านหลังครับเราต้องดัดกลับไปนิดหน่อย
ได้ประมาณราวๆ45องศาเฉียงๆหน่อยนะครับมันจะได้ลู่ลมไม่ใช่ว่ากลับไปนอนพาราเลยแดดนิดหน่อยนะครับกล่าวว่าเอียงประมาณนี้เห็นไหมครับเอียงประมาณนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ตั้งขึ้นตั้งขึ้นนะครับส่วนปีกด้านข้างให้มันตั้งฉากจะดีที่สุดนะครับเราก็เล็งดูซิว่าซ้ายขวาเท่ากันไหมนะครับสุดท้ายเราต้องถ่วงหัวมันนะครับถ่วงโดยใช้คลิปหนีบกระดาษนะครับที่ต้องใช้2อันเพื่อที่มันจะได้เท่ากันทั้ง2ฝั่งนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องเสียบทั้งหมดนะให้มันโผล่มานิดหนึ่งนะครับแล้วก็เว้นระยะช่องไฟให้ดีให้มันเท่ากันทั้ง2ฝั่งนะครับประมาณนี้นะครับถ้ามันยังห่างกันก็ชิดๆกันนะครับแล้วก็จะมีตัวคลิปที่เป็นตัวถ่วงด้านหน้านะครับแล้วก็มีตัวที่มันลู่ลมด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเครื่องร่อนเราจะต้านลมได้ดีก็คือตรงท้องของเครื่องร่อนเราต้องเหมือนเป็นเว้าเข้าไปนะครับโดยเราใช้นิ้วนะครับกดลงไปแบบนี้ไม่งั้นมันก็จะพับใช่ไหมอย่าให้มันพับได้นะครับกดแบบนี้นะครับหรือว่าดันขึ้นแบบนี้ก็ได้มันก็จะเป็นโป่งๆโค้งๆนะครับเห็นไหมมันก็จะนูนขึ้นตรงนี้นะครับดัดขึ้นนิดหน่อยปึ๊บประมาณนี้นะครับเท่านี้เราก็พร้อมที่จะเล่นแล้วนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับให้เราทำมือแบบนี้นะครับสองนิ้วนะครับประคองไว้ซ้ายขวามันก็จะบาลานซ์ใช่ไหมครับแล้วนิ้วโป้งนะครับเอาแตะไว้ด้านบนแตะเบาๆนะครับเครื่องร่อนของเราเบาอยู่แล้วนะครับแต่เบาๆแล้วเวลาเล่นนะครับเราแค่ปล่อยลงไปแบบนี้โอเคไหมแต่อย่างนี้เราก็ปล่อยลงไปนะครับแค่ปล่อยมือนะครับมันก็จะล่อนลงไปให้เรานั่นอีกเนาะล่อนลงไปแบบนี้นะครับปล่อยจากชั้น2ก็ได้นะครับจากตึกหรือว่าชั้น2ของบ้านก็ได้นะครับไปลองเล่นกันดูนะครับทำได้ง่ายๆอุปกรณ์ก็หาได้ที่บ้านเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆสามารถทำเล่นได้ที่บ้านนะครับหรือจะปล่อยทางนี้ก็ได้นะครับไปลองเล่นกันเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่จากช่องชาย AB นะครับก็จะสามารถแจ้งเตือนขึ้นมาทันทีนะครับขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะครับไปลองเล่นกันเลยบาย